นี่ยค่ะคุณผู้ชมคือถึงขนาดนี้แล้วก็ยังคงพยายามที่จะหนีต่อไปนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจภูธรหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะกำลังไล่ตามจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดในพื้นที่นะคะรถกระบะคันนี้สีดำแล้วก็หลบหนีไปบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7ตอนที่2ฝั่งขาเข้าจังหวัดชลบุรีค่ะที่เห็นเนี่ยนะคะตำรวจยิงยางล้อรถฝั่งหน้าขวาจนแตกแบบนี้ค่ะแต่คนร้ายยังพยายามหลบหนียังเห็นอยู่ว่าคือขับแซงคันอื่นแล้วก็ยังขับด้วยความเร็วสูงเลยนะคะจนเกิดเป็นสะเก็ดไฟแบบที่เห็นเนี่ยแหละค่ะกระจายไปทั่วเลยผู้ใช้รถใช้ถนนเขาก็ตื่นตกใจกันนะคะใครเห็นคลิปนี้ก็บอกโอ้โหตอนแรกคนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ตามคนร้ายเนี่ยก็ตกใจกลัวว่ารถมันจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้เนี่ยนะคะคลิปนี้ค่ะเพจสถานีตำรวจภูธรหนองขามโพสต์ลงในโซเชียลแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยผลการไล่ล่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ไปแชร์คลิปนี้ออกไปคนก็เลยสอบถามไปยังพันตำรวจเอกคงศักดิ์บุญสื่อสุวรรณนะคะเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองขามถามว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ทราบว่าหลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนภูธรหนองขามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนค่ะนายกิตตินันหรือว่าเจคำประกอบอายุ37ปีและนายโกศินเพชรโสมหรือว่าลีโออายุ21ปีนะคะของกลางยาบ้า 3,250 เมตรไอซ์ 41.70 กิโลกรัมนะคะ 41.70 กรัมนะคะแล้วก็รถยนต์กระบะยี่ห้อ Isuzu รุ่น D-Max สีดำทะเบียนขอนแก่นสภาพเนี่ยพังเสียหายแล้วก็เนี่ยแหละค่ะล้อหน้าฝั่งขวาแตกนะคะเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าไอซ์ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1แอมเฟตามีนนะคะแล้วก็เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยผิดกฎหมายแล้วก็ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความประมาทนะคะก็เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายค่ะตอนนี้ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองขามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ